สวัสดีครับพบกับผมดร.เอกฤทธิ์เลี้ยงพาณิชย์วันนี้ผมจะมาแชร์ทิปเกี่ยวกับเรื่องของงานขายเมื่อเรากำลังจะเจรจาการขายนั้นเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณประโยชน์ครับในเรื่องของการขายนั้นนะครับปัจจุบันนั้นเราจะเห็นว่ามีผู้ขายจำนวนมากที่เข้ามาคุยกับเราสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นั้นเกิดจากการแบบที่เซลล์เข้ามาพยายามตื้อขายยัดเยียดขายพยายามยัดข้อมูลที่ดูแล้วน่าจะเป็นประโยชน์ใส่หัวเราหรือพยายามจะบอกว่าสินค้าหรือบริการของเขาดีแค่ไหนและหากเมื่อมีเซลล์เหล่านั้นเข้ามาหาตัวท่านเองท่านก็จะใช้วิธีอะไรกันด้วยกันเดินหนีใช่ไหมครับเพราะว่าเรารู้สึกรำคาญเหลือเกินไอ้หมอนี่มาถึงก็จะมายัดเยียดข้อมูลสาธยายของตัวเองว่าดีนักดีหนาแต่ก็ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เราสึกสนใจได้เหตุผลประการหลักก็คือว่าเซลล์คนนั้นไม่สามารถเปิดใจเราได้ว่าเขาต้องการที่จะหยิบยื่นประโยชน์สูงสุดให้กับตัวเราไม่ใช่เพียงเพื่อต้องการขายของได้คอมมิชชั่นได้กำไรทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างนี้ครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการจะนำเสนอการขายนั้นอยากให้เรานั้นนะครับไม่ได้มีแต่คุณสมบัติของสินค้าเพราะส่วนของสินค้านั้นเราพูดทั่วไปครับเช่นกล้องถ่ายรูปวันนี้มีโหมด Smile Detector ตรวจจับรอยยิ้มในกล้องกล้องตัวนี้มีชัตเตอร์ความเร็วต่ำกล้องตัวนี้แข็งแรงทนทานกล้องอันนี้ออกแบบมีหลายสีให้เลือกนั่นคือคุณสมบัติครับคุณสมบัติของสินค้าก็จะบอกได้ว่าสินค้าตัวนี้นั้นมันมีคุณสมบัติอะไรมันมีลูกเล่นอะไรมันมีปุ่มอะไรแต่คำถามก็คือคนฟังสนใจไหมครับว่าไอ้ปุ่มเหล่านี้มันมีแล้วมันดีตรงไหนเพราะว่าคนที่ฟังอยู่นั้นไม่ได้เข้าใจครับไม่ได้อินกับสินค้าหรือบริการตามคนขายเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีสุดนั้นในการที่นำเสนอก็คือไม่ใช่คุณสมบัติแต่เป็นคุณประโยชน์หรือพูดง่ายก็คือว่าใช้ประโยชน์ที่จะได้รับเพราะฉะนั้นในการเดินเข้าไปหาลูกค้าสักคนแล้วไปบอกว่ากล้องรุ่นนี้นะครับมีปุ่มตรวจจับรอยยิ้มก็เปลี่ยนจากการบอกว่ามีปุ่มตรวจจับรอยยิ้มเป็นการที่นำเสนอว่ากล้องรุ่นนี้สามารถทำให้รูปทุกรูปที่ถ่ายนั้นทุกคนยิ้มประโยชน์ของมันคืออะไรคงต้องใช้แบบนี้ครับถ้าจะบอกว่ากล้องอันนี้มีความแข็งแรงทนทานประโยชน์ของมันก็คือกล้องพี่นั้นจะสวยจะรูปลักษณ์สวยแบบนี้ตลอดไปจะตกจะหล่นกี่ครั้งก็ตามก็จะไม่มีรอยแผลใหญ่ๆเพราะปกติแล้วพี่ซื้อกล้องใหม่ๆมารู้สึกเสียดายไหมครับซื้อมาไม่ทัน2อาทิตย์กล้องตกบุบร้าวเป็นรอยแต่กล้องตัวนี้คุณสมบัติที่แข็งแกร่งมากตกนะครับถ้าระยะความสูงประมาณเมตรครึ่งหรือหล่นจากมือพี่ลงไปที่พื้นแล้วก็มันจะมีเพียงแค่รอยขีดข่วนบางๆเท่านั้นนะครับและนี่คือต้องพูดถึงการพูดถึงคุณนะประโยชน์ว่าจะได้อะไรแต่สำคัญมากครับว่าเรื่องของการเปิดตัวเองในการเข้าสู่บทสนทนาใน30วินาทีซึ่งผมพูดในคลิปในเชิงในส่วนของมาร์เก็ตติ้งนะครับในเช่นเดียวกันเมื่อเราทำการขายสิ่งที่ต้องทำก็คือ30วินาทีแรกเปิดใจให้ลูกค้าได้ว่าฉันต้องการที่จะมานำเสนอประโยชน์สูงสุดให้กับคุณเพราะการที่เราพูดถึงสินค้าหรือบริการนั้นกลับมาที่เดิมครับว่าเราจะต้องใช้ทั้ง2ตัวคือฟีเจอร์หรือคุณลักษณะและเบเนฟิตคือคุณประโยชน์ฟีเจอร์เบเนฟิตครับฟีเจอร์เบเนฟิตนำเสนออะไรก็ตามบอกเลยครับว่าสินค้าบริการของคุณนั้นมีฟีเจอร์อะไรและเบเนฟิตที่ได้รับคืออะไรยกตัวอย่างเช่นเวลาผมจัดสัมมนาเรื่องเกี่ยวกับเซลล์นะครับเรื่องของ instant หลักสูตรชื่อ instant sales ผมจะไม่ได้บอกหรอกครับว่าหลักสูตรของผมนั้นผมสอนหัวข้ออะไรบ้างถ้าพูดแค่นั้นฟังก็อาจจะไม่จูงใจแต่ผมจะบอกครับว่าเรียนกับผมแล้วได้อะไรผมจะบอกว่าการที่ส่งพนักงานขายหรือทีมขายหรือใครก็ตามที่จะต้องขายของมาเรียนกับผมแล้วก็ผมจะทำให้คนๆนั้นก่อนเข้าห้องสัมมนาไม่อยากขายของไม่ชอบขายของและต่อต้านการขาย2วันออกจากเวิร์กช็อปผมไปแล้วเขาจะเริ่มสนุกกับงานขายและสร้างรายได้ให้คุณตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนส่วนจะสอนอะไรบ้างในห้องนั้น
ขาคงอยากรู้ทีหลังแต่เบื้องต้นคงต้องบอกก่อนครับว่าหลักสูตรของผมนั้นผมพิสูจน์มาแล้วเยอะแยะมากมายครับว่าเอาคนที่เป็นแบ็คออฟฟิศเป็นพนักงานที่อยู่ทำเปเปอร์วันหนึ่งต้องการที่จะถูกจับมาขายและแอนตี้มากกับการขายอยู่กับผมเพียงแค่2วันวันสุดท้ายเดียวบอกผมว่าเพิ่งรู้นะครับว่างานขายมันสนุกแบบนี้นี่เองเพราะหากรู้ว่าเทคนิคดีๆทำอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องของประโยชน์ครับถ้าเราบอกเขาได้ประโยชน์ที่ได้รับคืออะไรหากคุณอยากได้ประโยชน์แบบนี้เราค่อยมาคุยครับว่าวิธีการคืออะไรหากคุณยังอยากได้ประโยชน์จากสินค้าตัวนี้เราค่อยมาคุยกันครับว่าเรามีคุณสมบัติอย่างไรถึงสามารถให้กับเขาได้ทั้งเรื่องของการนำเสนอด้วยฟีเจอร์และเบเนฟิตคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเสนอการขายเพราะเขานั้นจะเกิดผลประโยชน์และเขาอยากจะฟังต่อทุกครั้งที่เขารู้ว่าถ้าฉันฟังต่อไปฉันจะได้อะไรเพราะฉะนั้นครับหากวันนี้คุณยังคงขายแบบใช้ฟีเจอร์หรือคุณลักษณะอยู่แล้วแล้วก็ลองกลับไปดูครับว่าฟีเจอร์แต่ละตัวนั้นให้เบเนฟิตอะไรหรือไอตัวแต่ละปุ่มไอแต่ละฟังก์ชันไอคุณลักษณะที่มีอยู่นั้นแต่ละตัวนั้นให้คุณประโยชน์อะไรกับผู้บริโภคหากคุณหาได้แล้วแล้วก็คุณเริ่มการขายได้แล้วลองปรับเปลี่ยนวิธีจากการใช้คุณสมบัติเป็นคุณประโยชน์เป็นตัวนำและคุณจะเห็นครับว่ายอดขายคุณจะเพิ่มขึ้นได้อย่างง่ายดายและมากมายสำหรับเรื่องของเทคนิคการขายนั้นมีอีกมากมายครับคงต้องคุยกันในเวลาที่ค่อนข้างยาวหากท่านสนใจจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการขายหลักสูตร Instant Sales เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการที่จะพัฒนาเซลล์ในการปรับทัศนคติปรับวิธีการเขียนสคริปต์และฝึกซ้อมตลอดเวิร์กช็อป2วันในการที่คุณนั้นจะเผชิญหน้ากับคนและสามารถนำเสนอการขายอย่างไม่เขินอายและสามารถสร้างรายได้เอาค่าเรียนคืนได้ตั้งแต่ในห้องเรียนแล้วถ้าเกิดสนใจนะครับติดตามผมได้ในเว็บไซต์และสามารถอีเมลมาเพื่อจะขอข้อมูลเพิ่มเติมได้และมีโอกาสพบกันครับกับผมดร.เอกฤทธิ์เลี้ยงพาณิชย์สวัสดีครับ